วัสดีจ้าตาลาดตกกับเมื่อวานนี้ผมบอกว่ามันจะมีแดงเอมีแดงเห็นบ้างเราไม่บอกให้ขายแล้วแต่ผมไม่ถึงว่ามันจะแดงทั้งแถบมันมาจากไหนได้ยังไงอ๋ออย่าลืมเอาเขาเรียกอะไรผ้าสีสีอะไรไปคาดด้วยทับสีแดงหน่อยนะอาจารย์นะก็ผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะลงต่อเนื่องอีกนิดหน่อยแต่ว่าผมก็มานั่งสังเกตดูว่าเฮ้ยมันวงรอบมันยังไม่ครบแต่ตอนเนี้ยไอ้วงรอบที่ของวันนี้กับพรุ่งนี้มันเป็นวันเดียวกันกับรอบที่ฝรั่งนักลงทุนต่างชาติที่เทขายวันก่อนที่ว่าลงหนักๆอ่ะคือมันเป็นวงรอบเดียวกันเลยมันตรงกันพอดีเราก็เลยเอ๊ะมันจะใช่หรือเปล่าเป็นเหตุการณ์มันใช่จริงๆด้วยแต่มันก็เดี๋ยวมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าพวกที่ติดต่อยต่างๆนะที่ไอ้กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมันก็เริ่มเทกำลังเทขายหมดกลุ่มเล็กๆกับฟอยฟ้าไปผลก็โดนไปด้วยอาจารย์อาจารย์เรานั่งลงทุนพวกเราจะทำไงกันอาจารย์โอ้ยชิวๆตกใจอะไรมากแหมมันจะมีลงเดี๋ยวก็ขึ้นต่อมีปัญหาอยู่แล้วอะไรล่ะไม่มีปัญหาอะไรเล่า1,600เหลือ1,400เองเดี๋ยวขึ้นต่อเพราะว่าค่ะพ้นจากช่วงสัปดาห์นี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะโอเคแล้วล่ะเพราะว่ามันจะครบวงรอบผมที่ผมมาแล้วเอ้าอาจารย์มาแล้วมันตกด้วยเหรอผมมาดิเนี่ยผมมาขึ้นแรกๆแล้วมาตกไงแล้วก็ที่มาตกอีกรอบนึงก็ผมว่าครบแล้วล่ะโอ้ครบรอบอาจารย์เหรอเออครบรอบมันมาวันที่7มันจะครบแล้ววันอีกเลยนิดเดียวเองพอครบแล้วมันจะขึ้นเหรอคะไม่ใช่เพราะว่ามันจะครบรอบไม่ว่ามันมีขึ้นต่อมาก็มันก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ลงแล้วก็ลงเนี่ยไงผมก็เลยดูไปเรื่อยๆว่าเออมันขึ้นลงขึ้นลงเพราะอะไรมันสัมพันธ์กับอะไรในดวงตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ภาพมันก็คือมาเห็นเรื่อยๆละแต่ตอนนี้เองไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเกิดมันขึ้นหนักๆถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยเดือนให้ระวังหนักๆค่ะกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนะให้ระวังเลยค่ะถ้ามันขึ้นแล้วรีบช้อนรีบเทขายเพราะว่าเดือนกรกฎาคมปลายๆกับสิงหาเนี่ยเหตุการณ์การเมืองมันจะไม่ค่อยปกติค่ะแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยผมพูดวันที่29ดีกว่าแขกก็ต่อคิวอาจารย์ตึมเลยนะมันจะไม่ปกติเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะพูดในวันที่29เพราะว่าพูดทางรายการดูจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวมันเป็นพับลิกไปนะฮะพออาจารย์ไปคุยกันตัวต่อตัวหน้าต่อหน้าดีกว่าใช่ถ้าเกิดมันขึ้นรอบนี้เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ปลายสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้ามันขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามันมีคนที่ทำอะไรไว้อยู่แล้วก็เรามาระวังนิดหนึ่งก็เทขายแล้วให้เก็บเงินไว้ส่วนที่คนที่ยังขาดทุนอยู่ก็พยายามถือไว้แล้วก็รอให้จังหวะมีกำไรอยู่เสมอตัวก็เตรียมไว้หน่อยแล้วยังมีกำไรเสมอตัวด้วยใช่ไหมอาจารย์นี่มันมีอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเพราะผมไม่ฟ้องก็ว่าออกอะไรก็ออกอากาศเนี่ยผมไม่อยากจะพูดอะไรมันมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวจะรู้ไม่ค่อยดีอะไรเดี๋ยวโดนอุ้มเดี๋ยวคนที่สองคนที่สองเดี๋ยวไปดูในรายการต้องไปฟังวันที่29เนาะอ๋อวันที่29นะอาจารย์เจอกันนะเนื้อหนังๆเนาะคุณผู้ชมถ้าจะไปคุยไปเจอกันแบบเนื้อก็โทรไปจองที่เบอร์0864902823นะฮะจะได้เจอกันตอนนี้ก็พอสมควรแล้วละคนนะฮะแน่นแล้วแหละอาจารย์หนึ่งนะครับผมครับผมขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับผม